สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะนักตกปลาทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับสปินฟิชชิ่งครับวันนี้ผมมีลอกมารีวิวให้ทางพี่ๆนะดูกันอีกแล้วนะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์ตัวใหม่ของผมเลยนะครับหลักๆเลยนะครับจุดประสงค์นะครับซื้อมาเพื่อจะเอาไว้ตีเหยื่อบอมโดยเฉพาะเลยนะครับตัวนี้นะครับบังเอิญว่าผมมีเจ้าคันตัวใหม่มานะครับเป็นคันอิเล็กต้านะครับอิเล็กต้านูโว2นะครับหรือว่านูโวพัทนะครับตัวนั้นนะครับยังไม่ได้รีวิวเลยนะครับพอดีสนใจเจ้าคันตัวนั้นนะครับแล้วก็พอได้คันมาก็หาลอกมาเพื่อจะเอามาจับคู่กับเจ้าตัวคันอิเล็กต้านูโวตัวนั้นนะครับก็จริงๆต้องบอกว่าลอกตัวนี้ใช้เวลาในการตัดสินใจซื้อไม่นานเลยนะครับดูข้อมูลอยู่ประมาณวัน2วันเองนะครับหลักๆเลยนะครับที่อยากได้นะครับก็คือสเปคดีๆหน่อยนะครับแล้วก็ตัววัสดุรูปทรงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับที่ผมสะดุดตานะครับก็คือสีของมันนะครับเดี๋ยวผมให้ทางพี่ๆนะดูกันไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้าลอกตัวนี้นะครับสีสันของเจ้าตัวลอกนั้นน่าสนใจยังไงอะไรนะครับตัวนี้หลักๆที่ดูที่กล่องนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเป็น one way cast นะครับแล้วก็เป็นจุดเป็น7บวก1นะครับบอลเบลลิ่งด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับจุดสังเกตที่ดูนะครับเนี่ยเขาจะบอกตำแหน่งเหมือนจะบอกตำแหน่งลูกปืนไว้เลยนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับตัวนี้เป็น7บวก1กันกับนะครับน่าสนใจนะครับตัวนี้นะครับก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับทำแบบนี้นะครับตัวนี้ก็เขียนว่า7บวก1นะครับบอลแบริ่งนะครับดูว่าคัลเลอร์นะครับเลเซอร์สปูลนะครับแอโร่เลเตอร์ CNC อลูนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับตัวนี้นะครับอัตราทดเกียร์และโชว์นะครับอยู่ที่ 5.1 ต่อ1นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ลายคาปาซิตี้นะครับตัวนี้นะครับใส่สาย 0.18 นะครับได้240นะครับใส่สาย 0.20 นะครับได้195นะครับแล้วก็ 0.25 เนี่ยได้125นะครับคาเมเลียนนะครับ CML ขีด 2,000 นะครับข้างล่างมีบอกนะครับว่าเป็นชื่อสินค้านะครับอุปกรณ์ตกปลาไพโอเนียนะครับนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไพโอเนียแท็กเกิลนะครับไทยแลนด์นะครับตัวนี้นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะครับเจ้าตัวลอกนะครับไพโอเนียคาเมเลียนนะครับ7บวก1นะครับโอ้ดูแล้วสวยอยู่เหมือนกันนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนถ้าเป็นเหมือนกิ้งก่าคาเมเลียนนะครับก็คือลอกมันเปลี่ยนสีได้นะครับเวลาอยู่โดนแดดโดนแสงนะครับตัวลอกมันก็สีสันมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับโอ้ใช้ได้เลยนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับตัวนี้นะครับโอ้พอมองดูดีๆแล้วใช้ได้เลยนะครับดูจับดูตัวลอกดูอะไรดูวัสดุมีค่อนข้างมีน้ำหนักด้วยนะครับเนี่ยตัวขาตัวนี้นะครับผมว่าเป็นโลหะนะครับตัวนี้ตัวสปูลเป็นอลูนะครับตัวแขนนะครับแขนก็เป็นแขน CNC นะครับตัวนี้นะครับแขน CNC นะครับหนอบอลูนะครับโอ้ใช้ได้เลยนะครับ7บวก1นะลูกปืนนะครับนี่เป็นป้ายตัวป้ายไพโอเนียนะครับเดี๋ยวผมถอดป้ายออกก่อนดีกว่านะครับเรามาดูกันที่ตัวแขนกันก่อนดีกว่านะครับตามธรรมเนียมเลยนะครับตัวแขนนะครับดูแล้วนะครับเป็นแขนเป็น CNC นะครับแขนกึ่ง CNC นะครับหนอบเป็นหนอบอลูนะครับนี่หนอบอลูแบบกลมเลยนะครับปกติมันจะเป็นเหมือนหนอบแล้วก็ตรงนี้มันก็จะปาดออกครึ่งนึงนะครับเหมือนทรงฝักบัวนะครับแต่ว่าตัวนี้กลมเลยนะครับเนี่ยเป็นหนอบกลมนะครับเวลาหนอบกลมเนี่ยเวลาเราจับมันก็จะค่อนข้างถนัดมืออยู่นะครับนี่เบอร์ 2,000 นะครับผมว่าหนอบกลมเนี่ยเขาให้มาเลยนะครับทุกรุ่นนะครับมันจะไม่เหมือนพวกลอกที่เป็นบางค่ายนะครับพอเป็นประเภทพวกเบอร์พันเบอร์ 2,000 นะครับจะให้เป็นหนอบแบนมานะครับแล้วพอประมาณสักเบอร์ 3,000 4-5,000 นะครับถึง 6,000 นะครับจะให้เป็นหนอบกลมมานะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเขาจะให้เป็นหนอบกลมมาเลยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เบอร์แรกๆเลยนะครับก็โอเคนะครับตัวนี้นะครับ1นะครับเนี่ยที่ผมสนใจนะครับเพราะผมได้หนอบกลมนะครับอยากได้หนอบที่มันจับถนัดมือหน่อยนะครับเนี่ยเวลาหมุนเวลาอะไรมันก็จะกระชับถนัดมือหน่อยนะครับโอเคนะครับนี่แขนนะครับโอ้โหตัวลอกสวยจริงๆครับนี่จริงๆต้องบอกว่าสวยจริงๆนะครับ
ไม่น่าจะผิดหวังเลยนะครับในการเลือกซื้อครั้งนี้นะครับต้องถือว่าได้ตัวเด็ดมาอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับตัวนี้นะครับลอกไพโอเนียร์คาเมเลียนนะครับผมเคยดูข้อมูลใน YouTube ก็ไม่ค่อยมีคนรีวิวด้วยนะครับเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับอาจจะเพราะว่าอาจจะชอบไม่เหมือนกันก็ได้นะครับจริงๆมันก็ไม่ผิดหรอกนะครับถ้าเราจะชอบแบบไหนอะไรยังไงนะครับแต่ว่าของผมนะครับเวลาผมเลือกซื้อลอกนะครับผมดูที่ตัวสเปคนะครับตัวผมไม่ได้ยึดติดแบรนด์นะครับหลักๆเลยวัตถุประสงค์ที่ผมซื้อนะครับคือผมเลือกดูตัวสเปคของลอกนะครับดูที่สเปคตัวลอกแล้วก็ดูที่วัตถุประสงค์ในการซื้อนะครับว่าเอาไปใช้งานประเภทไหนนะครับประมาณนี้นะครับแขนนะครับน่าสนใจนะครับตัวนี้นะครับแขนเป็นแขนแบบเกียวด้วยนะครับข้อดีของแขนเกียวนะครับเวลาเราอัดปลานะครับเวลาที่ปลาสู้เนี่ยมันก็จะยิ่งแน่นนะครับมันก็จะเป็นข้อดีกว่าพวกแขนเสียบนะครับแขนเสียบเนี่ยมีโอกาสนะครับที่เวลาเราอัดปลาแล้วอีกหน่อยแขนมันจะคอนได้นะครับตัวนี้ผมเล่นเป็นสเปคแรกเลยนะครับที่เลือกนะครับเป็นแขน CNC แบบเกียวนะครับดีใส่ก็ใส่แล้วก็หมุนเข้าไปเลยนะครับหมุนง่ายๆเลยนะครับนี่แน่นแล้วหมุนเข้าไปนะครับแล้วก็แน่นนะครับหมุนจนสุดนะครับจับที่ตัวสปูนนิดนึงนะครับเวลาหมุนนะครับเนี่ยพอเราหมุนแน่นเราก็ล็อกแขนให้แน่นนะครับเปลี่ยนได้นะครับซ้ายขวานะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนมาทางนี้ก็ได้นะครับถ้าใครถนัดขวานะครับก็เปลี่ยนมาจับทางมือซ้ายนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้หมุนออกนะครับฝั่งนี้ก็เป็นเกียวเหมือนกันนะครับเปลี่ยนได้ซ้ายขวานะตัวนี้นะครับมีลูกปืน1ตัวนะครับตรงนี้ก็ลื่นๆดีเหมือนกันนะครับสวยด้วยนะครับนี่ต่อไปนะครับตัวขานะครับตัวขาตรงนี้เป็นโลหะนะครับมีพิมพ์คำว่า CML นะครับขีด2000นะครับก็น่าจะเป็นตัวรุ่นของเขานะครับ CML ขีด2000นะครับตัวนี้เป็นตัวเบอร์2000นะครับตัวขาเป็นโลหะนะครับนี่ตรงนี้มียิงเลเซอร์ไว้นะครับว่าไพโอเนียร์นะครับสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็สีก็เป็นสีเหมือนสีออโรร่านะครับแต่ว่าผมจะเรียกว่าคาเมเลียนละกันนะครับตามชื่อรุ่นของเขานะครับน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยยิ่งถ้าโดนแดดนี่ผมว่าลอกคงจะวิบวับวิบวับเลยนะครับตัวขาเป็นโลหะทำมาค่อนข้างดีด้วยนะครับแข็งแรงนะครับถ้าเป็นขาพวกขากาไฟหรืออะไรยังไงนะครับมันก็ยังมีโอกาสที่ผิดคิวแล้วก็อาจจะมีโอกาสหักได้นะครับถ้าเรางัดไม่ถูกนะครับแต่ว่าตรงนี้ขาตัวนี้เป็นโลหะนะครับก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าไม่หักนะครับสปูนเป็นสปูนอาลูนะครับตัวนี้นะครับทำสีมานะครับดูแล้วนะครับทำสีม่วงนะครับตัวนี้นะครับดูแล้วจะไม่ใช่ไม่เหมือนพวกสีออโรร่านะครับตัวนี้น่าจะเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีเขียวนะครับเป็นสปูนซอล่องนะครับตัวนี้นะครับเป็นสปูนลองแคสซอล่องนะครับปาดเฉียงตรงนี้นะครับปาดสี่ห้าองศานะครับก็ช่วยเรื่องในการส่งสายนะครับไม่ว่าจะเป็น N หรือว่า PE นะครับมันก็จะทำให้เราส่งสายได้ไกลขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะมีพิมพ์ตัวรหัสนะครับว่า CML นะครับขีด 2000 นะครับตรงนี้จะบอกอัตราทดเกียร์เรโชนะครับ 5.1 ต่อ1นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นไลน์คาปาซิตี้นะครับบอกขนาดความจุของสายนะครับตัวเก็บนะครับตัวนี้ตัวเก็บสายนะครับเป็นโลหะนะครับไม่ใช่พลาสติกนะครับโอ้โหก็ใช้ได้อยู่นะครับก็ถือว่าทำดีอยู่นะครับนี่แล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะครับในสปูลนะครับตรงนี้ไม่ใช่ลวดลายนะครับตรงนี้เป็นหยาบๆเลยนะครับเนี่ยผมจับแล้วมันสากนะครับตรงเนี้ยเขาทำไว้ให้เวลาที่เรามัดเอ็นหรือว่า PE นะครับมัดใส่ปมตรงนี้นะครับมันจะล็อกสายเรานะครับทำให้สายเราแน่นนะครับมันก็การปัญหาพวกเวลาที่เราบางทีเราขึ้นสายไม่ตึงนะครับแล้วเวลาเราอัดปลาแล้วก็สายเอ็นในนี้นะมันลูดนะครับมันก็จะหมุนฟรีอยู่ในสปูลนะครับทำให้เราไม่สามารถเอาปลาเข้าได้นะครับแต่เขาทำตรงนี้มาให้นะครับถ้าเราล็อกสายดีๆนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวเอ็นนะครับมันแน่นกับตัวสปูลนะครับมันก็จะการปัญหาเรื่องของการหมุนสายนะครับสายก็จะไม่ฟรีอยู่ในสปูลนะครับเราก็จะอัดปลาเข้าได้นะครับนี่มีพิมพ์ตาคาเมเลียนด้วยนะครับตรงนี้นะครับจริงๆต้องเป็นตัวโอนะครับนี่เขาใช้เป็นตัวเจ้าตัวคาเมเลียนให้ดูเลยนะครับก็สวยดีนะครับเป็นสีม่วงตัดเขียวนะครับตัวนี้นะครับตรงนี้เป็นผ้าเบรกนะครับเข้าใจว่าน่าจะผ้าเบรก3ชั้นนะครับผมเห็นเขาลงไว้นะครับพลังเบรกอยู่ประมาณ
2กิโลนะครับผมว่ามันไม่น่าใช่นะครับจริงๆมันน่าจะมากกว่า2กิโลนะผมตีว่าประมาณ5ละกันนะครับตรงนี้นะครับตัวเก็บสายนะครับตรงนี้นะครับเป็นโลหะนะครับตรงนี้นะครับกิ๊กเสียงนะครับกิ๊กเสียงไม่เชิงว่าเป็นกิ๊กเสียงแผ่นนะครับมันเป็นเหมือนสปริงดีดอยู่เหมือนกันนะครับแต่อยู่ด้านล่างนะครับเป็นเขี้ยวล็อกกับตัวร่องสปูนตรงนี้นะครับไม่ใช่แกนตายนะครับเนี่ยตรงยิงขยับได้นะครับแล้วก็เป็นสปริงดีดได้ด้วยนะครับซ้ายขวานะครับก็จริงๆผมเพิ่งเคยใช้ล็อกของค่ายเพลเนียนะครับตัวนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับปกติก็เห็นเป็นเหมือนแกนที่เป็นกิ๊กเสียงแผ่นนะครับก็เป็นตัวโลหะธรรมดาเลยนะครับส่วนถ้าเป็นกิ๊กเสียงสปริงมันก็จะมีตัวสปริงอยู่ข้างในนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่เห็นสปริงนะครับแต่ที่ตัวมันอ่ะด้านล่างที่ผมเห็นนะครับมันมีเดือยอยู่นะครับเดือยล็อกทำให้โยกซ้ายโยกขวาได้นะครับไม่แน่ใจนะครับว่าใช้ไปแล้วจะมีความทนทานยังไงหรือเปล่านะครับจะมีโอกาสหักมากน้อยแค่ไหนหรือเปล่านะครับยังไงต้องลองใช้งานดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตัวนี้ค่อยกลับมารีวิวกันอีกทีนึงนะตัวเบลวาร์มนะครับเป็นโชคนะครับก็มาตรฐานทั่วไปของลอกนะครับกันตีนะครับกันสายกลับนะครับตัวนี้กันตีกลับนะเวลาที่เราส่งสายนะครับเวลาเหวี่ยงส่งสายนะครับก็โอเคนะครับก็มาตรฐานทั่วไปนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับที่ดูในตัวไดอะแกรมนะครับที่กล่องนะเนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้มีลูกปืนด้วยนะครับในลายโรเตอร์นะครับก็น่าสนใจอยู่นะครับนี่ค่อนข้างดีเลยนะครับลูกปืน 7+1 นะครับแล้วก็ข้างในอะไรไม่รู้เต็มเลยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับลื่นนะครับอันนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าลื่นจริงนะครับจากประสบการณ์นะครับที่เล่นพวกลอกนะครับลอกที่มีพวกลูกปืนเดียวนะครับกันกลับเดียวหรือว่า 2+1 3+1 นะครับจะรู้เลยนะครับว่ามันจะลื่นอีกแบบนึงนะครับส่วนลอกตัวนี้นะครับที่จับดูมีน้ำหนักนะครับเนี่ยแล้วก็แต่ว่าเวลาหมุนลื่นนะครับดูลื่นแล้วก็ดูสมูทด้วยนะครับโรเตอร์ไม่แกว่งเลยนะครับเจ๋งไปเลยนะครับอันนี้ต้องบอกนะครับว่าอันนี้ผมถ่ายในห้องนะครับมันจะเป็นแค่ไฟนีออนนะครับแต่ว่าเวลาที่เราออกไปตกปลาจริงเวลาที่เราโดนแดดจริงๆนะครับผมว่าสีน่าจะแจ่มหนักกว่านี้อีกนะครับเอาไว้เดี๋ยวถ้าผมมีไปออกทริปหรือว่าอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายเจ้าลอกตัวนี้นะครับเวลาที่เขาอยู่กับแสงแดดนะครับว่าสีสันเขาเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนนะครับมันจะสมกับชื่อรุ่นคาเมเลียนหรือเปล่านะครับเจ้ากิ้งก่าเปลี่ยนสีได้นะครับสีมันสวยจริงครับโอ้โหคือดูในกล้องในอะไรนะครับสีมันโอ้โหมันค่อนข้างสวยจริงๆนะครับตัวนี้นะครับตัวเฟืองตัวอะไรถ้าดูนะครับก็ดูทั่วไปนะครับตัวแกนนะครับตัวแกนเฟืองอะไรก็ดูปกติทั่วไปนะครับข้างในก็น่าจะเป็นตัวยูเนียนก็น่าจะเป็นทองเหลืองอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับถ้าอยากรู้อะไรยังไงคงต้องลองผ่าดูนะครับข้างในว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าอันนี้ผมให้ดูรูปลักษณ์ภายนอกก่อนละกันนะครับจริงๆต้องบอกว่าตัวบอดี้ของมันนะครับตัวบอดี้ลอกนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับยกเว้นสปูนนะครับตัวสปูนเนี่ยมันจะทำเป็นสีม่วงมาเลยนะครับเนี่ยสีม่วงตัดเขียวนะครับแต่ว่าตัวเจ้าตัวบอดี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นสีออโรร่านะครับทั้งตัวเลยนะครับเนี่ยทั้งตัวนี้เลยนะครับน้ำหนักของเจ้าลอกตัวนี้นะครับตัว Pioneer Chameleon นะครับตัวนี้เบอร์ 2,000 นะครับน้ำหนักตัวอยู่ที่259กรัมนะครับก็ไม่ถือว่าหนักมากนะครับคิดว่าเบอร์ 2,000 น่าจะเอาไปใช้ตีเหยื่อปลอมล่ะครับประมาณนี้นะครับไม่น่าจะเอาไปใช้สปิวนะครับพอดีผมมีลอกที่ใช้สปิวแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไปใช้ตีเหยื่อปลอมน่าจะสนุกกว่านะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปจับกับคันเจ้าคันอิเล็กต้านูโวนะครับนูโวพัดนะน่าจะแมทกันเลยนะครับตัวนี้นะครับเสียงก็ไม่ได้ดังมากนะครับเพราะว่าตัวกิ๊กเสียงเองก็ดูทรงแล้วก็ไม่น่าใช้กิ๊กเสียงแผ่นนะครับน่าจะเป็นกิ๊กเสียงสปริงนะครับแต่เพียงแต่ว่าตัวมันไม่เห็นว่ามันมีสปริงอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ดูลื่นด้วยนะครับสปูนก็ดูฟรีดีนะครับก็หลักๆแล้วนะครับที่ดูนะครับเจ้าลอกตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นลอกเบอร์ 2,000 ที่สเปคค่อนข้างดีตัวหนึ่งนะครับตัววัสดุตัวอะไรที่ใช้กับตัวลอกตัวนี้ก็โอเคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแขนนะครับที่เป็น CNC นะครับหนอบก็เป็นหนอบกลมนะครับตัวนี้นะครับไม่ใช่ทรงฝักบัวด้วยนะครับเป็นหนอบกลมเลยนะครับหนอบอลูหนอบกลมนะ
ตัวขาตัวอะไรนะครับก็เป็นโลหะนะครับเป็นโลหะเลยตัวสปูลก็เป็นสปูลอาลูนะครับตัวนี้นะครับลูกปืนที่7บวก1เลยนะครับก็คือมีลูกปืน7ลูกนะครับแล้วก็มีกันกลับตัวหนึ่งนะครับอัตราโทษกิเลโชก็อยู่ที่ 5.1 นะครับ 5.1 ต่อ1นะครับก็เป็นอัตราโทษกิเลโชทั่วไปนะครับของล่อนะครับตัวนี้นะครับก็ไม่ใช่พวกไฮเกียร์นะครับแล้วก็ต้องเป็นรุ่นน่าจะต้องเป็นรุ่นตัวใหญ่หน่อยนะครับถึงจะเป็นพวกอัตราโทษกิเลโชที่ต่ำลงนะครับก็ถือว่าน่าจะใช้งานได้นะครับแล้วก็หลักๆเลยนะครับที่ดูแล้วที่สะดุดตาในความสวยนะครับก็คือน่าจะเป็นเรื่องของเจ้าตัวสีนะครับเจ้าตัวสีลอกนะครับตัวนี้นะครับสปูลเนี่ยเป็นสีม่วงนะครับแต่ตัวบอดี้ทั้งตัวเลยนะครับต้องบอกว่าทั้งตัวเลยแม้แต่ด้านในสปูลที่ใส่ตัวใส่สปูลด้วยนะครับทำเป็นตัวสีออโรร่าเลยนะครับตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างสวยงามนะครับตัวนี้พลังเบรกก็น่าจะอยู่ราวๆทั่วไปนะครับน่าจะอยู่ที่ 4-5 โลนะครับก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับสำหรับเบอร์ 2,000 นะครับตัวนี้ก็คงจะต้องเอาไว้สำหรับตีปอมนะครับแล้วก็จับคู่กับเจ้าลอกตัวอิเล็กต้าพาร์ทนูโวนะครับวันนี้นะครับก็น่าจะสวยงามถ้าพี่ๆนะชอบใจคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดถูกใจด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับแล้วผมก็ขอขอบคุณทุกซับสไครต์เลยนะครับที่เข้ามากดติดตามนะครับเอาไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าครับถ้ามีโอกาสเราไปท่องเที่ยวที่ไหนหรือว่าไปตกปลาที่ไหนนะครับหรือว่ามีอุปกรณ์อะไรใหม่ๆอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมเอามารีวิวให้ทางพี่ๆนะดูกันนะครับจริงๆต้องบอกว่าผมเพิ่งจะหายป่วยด้วยนะครับเสียงก็เลยดูแห้งๆนะครับแล้วก็ดูแหบๆด้วยนะครับต้องขออภัยทางพี่ๆนะๆไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับถ้ายังไงงั้นผมอาจจะต้องขอตัวลาพี่ๆนะๆไปก่อนเลยแล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่ EP หน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ